สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องไทยไอดีโอกราฟนะคะคลิปนี้พบกับพี่ออรี่เช่นเคยถ้าพูดถึงซาริโอก็คงนึกถึงตัวการ์ตูนน่ารักน่ารักไม่ว่าจะเป็น Hello Kitty My Melody หรือแม้กระทั่งตัวการ์ตูนที่ทั้งน่ารักและทั้งตลกในตัวเดียวกันอย่างกูเดทามะขอร้องน้องอย่าจิ้มกูเดทามะล่าสุดเซเลโอก็ก้าวข้ามความมุ้งมิ้งไปสู่ความฟินระดับ10ด้วยการปล่อยคาแรคเตอร์หนุ่มๆอย่างซาริโอเดนชิหรือจะเรียกว่าซาริโอบอยส์ก็ได้จริงๆแล้วโปรเจกต์นี้เปิดตัวมาตั้งแต่ปลายปี2015แล้วและก็ดูท่าทางว่าจะไปได้สวยซะด้วยเพราะนอกจากหนุ่มๆซาริโอบอยส์จะมี Twitter และ IG ให้ได้ติดตามความเคลื่อนไหวกันแล้วหลังจากเปิดตัวได้ไม่กี่เดือนประมาณต้นปี2016หนุ่มซาริโอกลุ่มนี้ก็มีการ์ตูนคอมิกส์ลงในแอปอ่านการ์ตูนยังมังงะวันให้แฟนๆได้สนุกกับเรื่องราวของหนุ่มซาริโอกันแบบเต็มๆอ่านการ์ตูนกันจบแล้วซาริโอก็จัดความฟินมาอย่างต่อเนื่องด้วยการปล่อยเกมแอปพลิเคชันแบบเกมจีบหนุ่มออกมาให้แฟนๆได้อัพเลเวลความฟินกันแบบรัวๆล่าสุดซาริโอก็สร้างตัวตนให้หนุ่มๆซาริโอบอยส์ได้แบบครบถ้วนสมบูรณ์ด้วยการปล่อยอนิเมะแนวคอมเมดี้ใสๆดูได้เพลินๆโดยเรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นที่ฮาเซงาวะโคตะชายหนุ่มที่ชอบปอมปอมปูรินตุ๊กตาของดูต่างหน้าคุณยายที่เคารพและให้ไว้ก่อนจากไปการพกตุ๊กตาน่ารักทำให้เพื่อนๆล้อเขาเรื่อยมาจนเมื่อขึ้นมัธยมปลายเขาก็ได้พบกับเพื่อน4คนที่มีความชอบคล้ายกันและเมื่อชายหนุ่มผู้คลั่งไคล้ซาริโอเป็นชีวิตจิตใจมาร่วมตัวกันเรื่องราวความวุ่นวายสไตล์มุ้งมิ้งจึงบังเกิดขึ้นในอนิเมะนั่นเองแต่ถ้าพูดถึงซาริโอที่มีตัวการ์ตูนมากกว่า100แบบซาริโอบอยส์แค่5คนคงไม่เพียงพอซึ่งซาริโอเองก็ได้ทยอยเปิดตัวหนุ่มซาริโอเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทำให้ปัจจุบันนี้ซาริโอมีหนุ่มๆในสังกัดมากถึง12คนและในคลิปนี้เราจะมาทำความรู้จักหนุ่มซาริโอทั้ง12คนกันให้มากขึ้นรวมถึงประวัติแบบเจาะลึกของตัวการ์ตูนซาริโอที่หนุ่มๆทั้ง12คนคลั่งไคล้ตัวการ์ตูนที่เรียกได้ว่าเห็นกันมาตั้งแต่เกิดแต่รู้หรือไม่ตัวการ์ตูนลายเส้นไม่ซับซ้อนและเน้นขายความน่ารักเหล่านี้กลับมีประวัติความเป็นมาเฉพาะตัวแบบที่สามารถนำไปใช้สร้างการ์ตูนแยกของแต่ละตัวได้เลยทีเดียวซึ่งประวัติของหนุ่มซาริโอทั้ง12คนและมาสคอตของพวกเขาจะเป็นยังไงนั้นติดตามได้ในคลิปนี้เลยฮาเซกาวะโคตะหนุ่มธรรมดาที่มีเพื่อนเยอะเนื่องจากร่าเริงและใจดีลือกันว่าเขาเป็นที่นิยมชมชอบของผู้ชายด้วยกันไม่พอเขายังแอบได้รับความนิยมจากผู้หญิงอีกด้วยส่วนน้องปอมปอมปูรินที่โคตะชอบนั้นน้องๆรู้ไหมคะว่าซาริโอออกแบบมาจากอะไรระหว่างพุดดิ้งกับลูกหมาพันโกลเด้นรีทรีเวอร์คำตอบก็คือปอมปอมปูรินคือลูกหมาตุ๊ตะพันโกลเด้นรีทรีเวอร์นั่นเองเขาเกิดวันที่16เมษายนวันที่อากาศแสนจะสดใสหมาน้อยนิสัยร่าเริงมีพรสวรรค์ในการงีบหลับระดับจีเนียสเรียกได้ว่าควรค่าแก่การจับคู่ให้เป็นสัตว์เลี้ยงของเจ้าหญิงออโรร่ายิ่งนักและความใฝ่ฝันอันสูงสุดของปอมปอมปูรินก็คือการได้เติบโตขึ้นเป็นโกลเด้นรีทรีเวอร์ตัวใหญ่ๆเหมือนพ่อกับแม่ของโปรดของปอมปอมปูรินก็คือการดื่มนมและของกินที่มีความนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มเหมือนพุดดิ้งคาราเมลครีมสดสูตรคุณแม่มิซุโนะยูเด็กหนุ่มที่ถูกเรียกว่าเจ้าชู้ด้วยความที่มีบุคลิกที่เข้ากับใครก็ได้แต่แท้จริงแล้วเป็นคนจริงจังหยิบจับอะไรก็เก่งไปหมดเป็นเพื่อนชวนทะเลาะกับชุนสุเกะมาตั้งแต่สมัยประถมต
ัวละครซาริโอที่ชอบก็คือ My Melody และด้วยความที่ My Melody ใส่หมวกสีชมพูแฟนบอยอย่างยูก็ใส่กิ๊บติดผมเป็นสีชมพูด้วยเช่นกันส่วน My Melody ที่หนุ่มยูชอบนั้นเธอเกิดวันที่18มกราคมณป่าแห่งหนึ่งในเมืองแมรี่แลนด์ My Melody อาศัยอยู่กับคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายและน้องชายชื่อริทึมมีนิสัยซื่อตรงอยากรู้อยากเห็นและลุกลี้ลุกลนในบางครั้งมีเพื่อนสนิทชื่อหนูน้อยแฟลตสิ่งที่ชอบก็คือการได้อบคุกกี้กับคุณแม่และอาหารโปรดก็คือเค้กแอลมอนด์มีของรักของหวงเป็นหมวกสีแดงที่คุณยายถักให้มินาโมโตะเซอิจิโร่นักเรียนดีเด่นที่เป็นทั้งประธานนักเรียนและกัปตันชมรมยิงธนูญี่ปุ่นในด้านหนึ่งเป็นคนชอบดูแลคนอื่นและมีความแมนไม่ยอมให้อภัยกับสิ่งที่ผิดแต่อีกด้านก็ถูกมองว่าซื่อบื้อแถมเจ้าตัวไม่รู้ด้วยซ้ำว่าโดนพูดถึงแบบนั้นเป็นชายหนุ่มที่ชอบไปพูโลแลนด์สวนสนุกของไซริโอเอามากๆถึงขั้นมีตั๋วปีสำหรับเข้าพูโลแลนด์เลยทีเดียวและชินโนมอโรเป็นตัวการ์ตูนที่เซอิจิโร่ชื่นชอบมากเพราะมันปุกปุยนุ่มนิ่มแถมน่ารักมากๆอีกด้วยส่วนชินามาโรนั้นเกิดวันที่6มีนาคมโดยเรื่องราวมีอยู่ว่าวันหนึ่งในขณะที่เจ้าของชินามอนคาเฟ่กำลังชื่นชมความงามของท้องฟ้าอยู่นั้นได้มีลูกหมาสีขาวตัวน้อยลอยผ่านมาดูคล้ายกับปุยเมฆก้อนเล็กๆเธอคิดว่าสงสัยเจ้าหมาน้อยคงตามกลิ่นชินามอนโรมาสินะซึ่งนั่นก็เป็นความคิดที่ถูกต้องทีเดียวเจ้าหมาน้อยที่แสนจะอยากรู้อยากเห็นตัวนี้เกิดติดอกติดใจเจ้าของคาเฟ่และชินามอนโรมันจึงตัดสินใจอยู่ที่คาเฟ่แห่งนี้ต่อไปเจ้าหมาน้อยตัวนี้มีหางม้วนที่อวบอ้วนคล้ายชินนามอนโรเจ้าของคาเฟ่จึงเรียกเขาว่าชินนามาโรนับแต่นั้นเป็นต้นมาชินนามาโรก็ได้กลายเป็นที่ชื่นชอบของลูกค้าและกลายเป็นสัญลักษณ์ประจำคาเฟ่แห่งนี้แต่ถ้าคุณไม่พบชินนามาโรหลับอยู่ระเบียงหน้าคาเฟ่คุณก็สามารถพบเขาบินไปทั่วเมืองเพื่อหาเรื่องสนุกสนุกและผจญภัยไปกับเพื่อนๆของเขาได้แก่ชิฟฟ่อนมอคค่าเอสเปรสโซคาปูชิโน่และลิตเทิลมิลค นิชิโนะมิยะเรียวหนุ่มรุ่นน้องแสนขี้อายแม้จะทำตัวให้ดูเหมือนว่าเป็นหนุ่มขี้อ้อนกับรุ่นพี่ที่ดูแลเขาได้ดีแต่ก็มีบางครั้งที่เปลี่ยนโฉมหน้าเป็นชายหนุ่มผู้แสนจะจริงจังอย่างกระทันหันชอบการอ่านหนังสือแล้วก็รักการดื่มชากับกินขนมเค้กอย่างสุดๆตัวการ์ตูนซาริโอที่เขาชอบคือกีกี้ลาล่าฟ้าแฝดลิตเติ้ลทวินสตาร์สดังนั้นเรียวจึงใส่เชือกผูกรองเท้าข้างหนึ่งเป็นสีฟ้าแทนกีกี้และอีกข้างหนึ่งเป็นสีชมพูแทนลาล่ากีกี้ลาล่าหรือลิตเติ้ลทวินสตาร์สฝาแฝดชายหญิงคู่นี้เกิดวันที่24ธันวาคมสถานที่เกิดคือดวงดาวเมตตาในกาแล็กซีแห่งความฝันมีคุณพ่อเป็นนักประดิษฐ์และคุณแม่เป็นกวีหญิงส่วนผองเพื่อนก็คือสิ่งต่างๆที่อยู่ในกาแล็กซีแห่งความฝันนั่นเองไม่ว่าจะเป็นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวและหมู่เมฆเหล่าเทวดานางฟ้าและสรรพสัตว์ถึงแม้จะเป็นฝาแฝดแต่ทั้งคู่ก็มีความชอบไม่เหมือนกันกีกี้ชอบดาวตกประดิษฐ์สิ่งของและสำรวจหาดาวเคราะห์ดวงใหม่ๆส่วนลาล่าชอบวาดภาพแต่งกลอนและทำอาหารซึ่งเมนูเด็ดของเธอก็คือซุป
โยชิโนะชินสุเกะดาวซันโวของชมรมฟุตบอลปกติแล้วเป็นพวกขี้รำคาญและหน้าตายแต่เมื่อไหร่ที่ยิ้มก็ทำเอาสาวๆใจละลายไปตามๆกันว่ากันว่าเขาอยู่กับยูมาตลอดตั้งแต่สมัยประถมจนถึงม.ปลายและซาริโอคาแรคเตอร์ที่ชอบก็คือเฮลโลคิตตี้มาถึงประวัติของตัวการ์ตูนที่เป็นมาสคอตตลอดการของซาริโออย่าง Hello Kitty กันบ้างแต่ก่อนที่จะเข้าสู่ประวัติของ Hello Kitty เราจะมาเคลียร์ใจกันก่อนกับเรื่องที่ว่า Hello Kitty คือตัวอะไรกันแน่ซึ่งเรื่องนี้ได้รับคำยืนยันจากทางซาริโอตั้งแต่ช่วงปลายๆปี2014แล้วว่าเป็นคนนะไม่ใช่แมวโดยคริสตินยาโนะหัวหน้าผู้ดูแลงานนิทรรศการ Hello Kitty ที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาในนครลอสแอนเจลิสระบุว่าบริษัทซาริโอเองมองว่าตัวการ์ตูน Hello Kitty เป็นมนุษย์เด็กผู้หญิงไม่ใช่แมวอย่างที่ทุกคนเข้าใจกันแท้จริงแล้วเธอเป็นตัวการ์ตูนเด็กผู้หญิงชาวอังกฤษที่อาศัยอยู่ชานกรุงลอนดอนเธอมีชื่อว่า Kitty White เกิดวันที่1พฤศจิกายนเรียนอยู่ป.3 มีความสูงประมาณแอปเปิ้ล5ลูกมาเรียงกันหนักเท่ากับแอปเปิ้ล3ลูกและเธอก็เลี้ยงแมวเอาไว้เองด้วยแมวตัวนั้นมีชื่อว่าชามมี่คิตตี้แมวพันธุ์เปอร์เซียสีขาวที่คุณพ่อซื้อให้เป็นของขวัญเป็นแมวนิสัยเรียบร้อยและชอบเครื่องประดับที่มีความแวววับโดยเฉพาะเครื่องประดับที่คิตตี้สะสมไว้เอกลักษณ์ของชามมี่คิตตี้ก็คือสร้อยคอที่ห้อยกุญแจไว้เป็นกุญแจที่ใช้ไขกล่องเครื่องประดับโบราณที่คิตตี้บังเอิญได้เจอในป่าซึ่งกุญแจนี้มีความพิเศษตรงที่จะนำพาความโชคดีมาสู่ผู้ที่ได้ถือครองนอกจากนี้คิตตี้ยังมีฝาแฝดด้วยเธอชื่อมินนี่ไวท์หรือก็คือตัวการ์ตูนที่รูปร่างหน้าตาเหมือนเธอแต่ผูกโบสีเหลืองนั่นเองหลังจากเปิดตัวอนิเมะของ5หนุ่มได้ไม่นานทางซาริโอก็เปิดตัวหนุ่มผู้ชื่นชอบตัวการ์ตูนซาริโอคนใหม่เสริมทับความฟินเพิ่มขึ้นมาอีก2คนและซาริโอคาแรคเตอร์ที่พวกเขาชื่นชอบจะเป็นตัวไหนบ้างนั้นมาดูกันสำหรับเคร็อปปี้ตัวการ์ตูนซาริโอที่นาโอกิชอบนั้นเกิดวันที่10กรกฎาคมครอบครัวของเคร็อปปี้มีสมาชิกทั้งหมด5คนโดยที่เคร็อปปี้เป็นหนึ่งในแฝด3พวกเขาอาศัยอยู่ในบ้านหลังใหญ่ใกล้ๆกับบึงโดนัทบึงที่ใหญ่ที่สุดและสีฟ้าที่สุดในละแวกนั้นกบหนุ่มน้อยที่ป๊อปปูล่าที่สุดในบึงโดนัทกระตือรือร้นกล้าหาญและรักการผจญภัยเป็นกบที่มองโลกในแง่ดีไม่มีอะไรที่จะมาทำให้เขารู้สึกท้อแท้ได้นานนักเพราะเขาจะกลับมามีความหวังได้เหมือนเดิมโดยแทบจะไม่ต้องใช้เวลาเลยด้วยซ้ำซูบารุอามางายะชายหนุ่มสายดาร์กผู้ต้องการมีชีวิตอิสระและเดินตามวิถีของแบดแบสมารุตัวการ์ตูนซาริโอจอมเกเรตัวนี้เกิดวันที่1เมษายนหรือก็คือ April Fool's Day นั่นเองณเกาะโออาฮูฮาวายอาศัยอยู่กับคุณพ่อคุณแม่นักเล่นพินบอลในเมืองจอร์เจียสงานอดิเรกคือการสะสมภาพดาราที่แสดงหนังเป็นตัวร้ายนั่นเองแล้วน้องๆสังเกตไหมคะว่าแบดแบสมารุบ่อยครั้งก็มาพร้อมกับตัวอักษร OX ที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าคำว่าแบสมาจ
จากแบตสึในภาษาญี่ปุ่นหมายถึงเครื่องหมายกากบาทสัญลักษณ์ที่ใช้แสดงแทนคำตอบที่ผิดส่วนคำว่ามารุหมายถึงวงกลมที่เป็นสัญลักษณ์แทนคำตอบที่ถูกต้องในญี่ปุ่นนั่นเองและบัตสึก็ยังเป็นหัวหน้าแก๊งแสนเกเรโดยมีลูกสมุนคือแพนด้าบะแพนด้าสาวจากเมืองจีนเธอชอบทำตัวแปลกๆและมักจะสวมกระโปรงสั้นสีแดงอยู่เสมอและฮานามารุแมวน้ำจิตใจดีอ่อนโยนและเป็นมิตรสานต่อความฟินกันอย่างไม่หยุดยั้งกับ5หนุ่มผู้คลั่งไคล้ซาริโอคาแรคเตอร์จากเขตคันไซเปิดตัวในละครเวทีของหนุ่มๆซาริโอที่มีชื่อว่า Miracle Stage จะมีใครบ้างนั้นมาดูกันยูเมโนสุเกะชายหนุ่มผู้เคร่งครึมและชอบ Hello Kitty เช่นเดียวกับชุนสุเกะโทราโอเพื่อนของยูเมโนสุเกะซาริโอคาแรคเตอร์ที่ชอบก็คือคุโรมิซึ่งคุโรมิคือปีศาจกระต่ายขาวผู้เป็นคู่อริของMy Melodyเกิดวันที่31ตุลาคมหรือก็คือวันฮาโลวีนนั่นเองถึงแม้ว่าคุโรมิจะดูหัวแข็งแต่เธอก็เป็นผู้หญิงแบบสุดๆแถมยังถูกดึงดูดจากเพื่อนชายอีกด้วยคุโรมิชอบเขียนเรื่องราวต่างๆในไดอารี่แล้วก็ชอบอ่านนิยายแนวโรแมนติกซะด้วยสีที่เธอชอบคือสีดำส่วนอาหารที่เธอชอบนั้นคือหอมแดงโทโมฮิโร่ประธานชมรมกีตาร์แมนโดลินซาริโอที่ชอบคือโปเชโกลูกหมาสีขาวที่มีหูสีดำและไม่มีปากชื่อของเขามีที่มาจากคำว่าโปชาโปชาที่แปลว่าอ้วนจำมั่มเกิดวันที่29กุมภาพันธ์ดังนั้นเราจะสามารถฉลองวันเกิดให้โปเชโกได้เพียง4ปีครั้งเท่านั้นโปเชโกเป็นหมาน้อยที่ทานมังสวิรัตและมีไอติมกล้วยเป็นเมนูโปรดความสูงของเขาเท่ากับไอติมกล้วยถ้วยโปรด4ถ้วยเรียงกันและหนักเพียงแค่แครอท3หัวเท่านั้นเห็นจำมั่มขนาดนี้แต่เขาคือนักกีฬาขนาดแท้ที่เล่นบาสเกตบอลแบบ3ต่อ3ได้ดีเยี่ยมและเป็นผู้รักษาประตูในเกมฟุตบอลที่ฝีมือไม่เลวเลยทีเดียวยูซูรูมเมทของโทโมฮิโร่ซาริโอคาแรคเตอร์ที่ชอบคือคิริมิจังปลาแซลมอนสไลด์มาสคอตน้องใหม่สุดแปลกและก็น่ากินมากๆด้วยคิริมิจังทำให้เห็นว่าซาริโอสามารถหยิบจับอะไรก็ได้มาสร้างเป็นคาแรคเตอร์การ์ตูนได้อย่างน่าทึ่งเห็นซาริโอคาแรคเตอร์แปลกๆแบบนี้รู้ไหมคะว่าเธอเคยครองแชมป์มาสคอตสายอาหารของซาริโอมาแล้วในปี2013ซึ่งเครือญาติของคิริมิจังต่างก็เป็นปลาสไลด์ชนิดต่างๆโดยทุกตัวมีปณิธานร่วมกันคือทำให้อาหารในมื้อนั้นๆของคุณอร่อยเหาะไปเลยฟูจิตะจุงคุณครูผู้ชื่นชอบทักซิโดแซมเจ้าเพนกวินน่ารักหนึ่งในเพื่อนของ Hello Kitty ลักษณะของแซมก็คือเพนกวินสีฟ้าขาวตัวอ้วนซึ่งมักจะใส่หมวกกะลาสีที่ผูกโบสีแดงและสวมโบไทสีแดงด้วยซึ่งเป็นของสะสมของทักซิโดแซมเพราะมีถึง365ชิ้นเลยทีเดียววันเกิดของทักซิโดแซมคือวันที่12พฤษภาคมในบริเวณแอนตาร์กติกาและน้องๆล่ะคะมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาคุยกันนะและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วไปสนุกกันต่อได้ที่ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะบ๊ายบายค่ะ Tell me that you love me, even if it's fake.